สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวโลกเจอกับลุงแหวงตูดเหล็กเอลก่อนอายุ60มาได้เอลฟั่งตายแล้วก็งาน DIY ทั่วๆไปนะครับในการที่เราจะหาเครื่องมือหาเครื่องมือในลังอยู่ในกล่องแบบนี้เนาะซึ่งเราเอามากองไว้รวมกันเราจะหาเครื่องมือชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆแล้วก็หายากอยู่นะครับลุงแหวงก็เลยอย่างเช่นเราจะหาไอ้พวกทีมยกของกวางตัวเล็กๆเนี่ยมันต้องรื้อต้องยกของพวกนี้ออกมามันซึ่งมันยากกว่าจะหาเจออย่างนี้ควรจะหาไอ้กวางเล็กๆชิ้นนึงเนี่ยกว่ามันจะหาออกมาได้ต้องมารื้อลุงแหวงก็เลย EP นี้ลุงแหวงก็เลยมีของมาอวดก็ได้สั่งมาซึ่งมันก็อยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวลุงแหวงจะแกะให้ดูมันคืออะไรพอสั่งงานมาแล้วครับได้งานมาแล้วได้มาก็เอามาอวดกันเลยครับท่านผู้ชมชาวโลกทุกคนมันคืออะไรนี่ครับมันคือตัวนี้ครับขอให้ก่อนมันคือลังแม่เหล็กดูดขึ้นมาอันนี้ครับดูแบบนี้นี่แบบนี้นี่ดูดค้อนนั่นเองกันนะซึ่งตรงไหนจะเอามาติดที่ที่ผนังกำแพงรั้วบ้านลุงแหวงนี่แหละครับก็จะเอาติดตรงนี้สองงานเอาไว้เก็บเครื่องไม้เครื่องมือชิ้นเล็กๆเผื่อเวลาเราใช้มันจะตอนที่เราจะใช้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายครับนะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันซึ่งอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็คือไอ้ตัวนี้เนาะเอาไว้เสียบกับหัวนี่แล้วก็เจาะผนังหัวนี่แล้วก็เจาะที่ผนังปูนแขวนไว้ครับก็ใช้วิชาวิศวกะเช่นเคยครับมีอยู่สองอันอันละลุงแหวงสั่งมาอันนี้ขนาดกว้าง24นิ้วเอ้ยยาว24นิ้วลุงแหวงสั่งมาสองอันอันละร้อยประมาณ100บาทรวมค่าส่งอยู่ที่250 52 53บาทนี่แหละครับทุกคนเดี๋ยวเพื่อนคนไหนสนใจนะเดี๋ยวลุงแหวงจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะสามารถกดลิงก์แล้วสั่งซื้อได้เลยครับนี่ทำเครื่องหมายไว้ก่อนการติดตั้งก็ง่ายๆไม่ยากขอแค่มีสว่านเจาะปูนครับมีสว่านเจาะปูนแล้วก็ง่ายครับไม่ต้องวัดระดับมันแล้วครับเอารอยแนวปูนหนังนี่แหละครับนี่ทำเครื่องหมายไว้นี่เดี๋ยวก็เจาะก้อนหนังปูนจบแล้วครับข้างละสองตัว
ก็เห็นอะไรวะทะลุเหรอแค่นี้ทะลุเลยเหรอพลาสติกลงไปครับนี่จริงเขาก็ให้มาเหมือนกันนะพวกพลาสติกแต่ดูแล้วไม่แข็งแรงก็เลยใช้ของลุงแหวงเองที่มีอยู่อ่ะเจาะรูยิงพุกเรียบร้อยได้เวลาติดตั้งตั้งก็ง่ายๆครับไม่ยากอะไรเลยแต่น็อตลงไปขันคาให้มันยังไม่ต้องขันแน่นทีเดียวใช่เรื่องใหญ่แค่นี้ก็แน่นปักแล้วครับโอเคต่อไปเป็นตัวที่สองไอ้พุกเล็กๆที่เขาติดมาให้มันดูแล้วไม่แข็งแรงบางๆเนาะบางๆเนาะหน่วยก็เลยไม่ใช้มาไม่เอาเป็นไม้มาตีแล้วไอ้พุกตีแล้วนะครับอันนี้ไม่มันนายกตัวเลยละเลยต่อไปเราจะเอาเครื่องมือชิ้นเล็กก็เรียบร้อยครับเพื่อนชาวโลกอะไรเล็กๆน้อยๆก็เอามาแนะนำกันครับใครสนใจก็เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ